พบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะคุณเศรษฐาคุณอนุทินคุณชาดาแล้วก็บิ๊กต่อประกาศว่าจะจัดการกับผู้มีอิทธิพลวงเล็บกำนันผู้ใหญ่บ้านแค่ประกาศมาก็ผิดแล้วครับติดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลกำนันผู้ใหญ่บ้านคือผู้ซึ่งปราบผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านในตำบลครับนะผู้มีอิทธิพลจริงๆมีอยู่ให้เห็นเกือนกาดไม่ว่าจะเป็นสว.ทรงเอไม่ว่าจะเป็นสว.ทรงบีที่ขู่จะไปตบเจ้าวาดแล้วก็ได้รับกระเช้าจากตำรวจพลตำรวจตีอะไรนั่นแหละจะรูนอะไรสักอย่างนั่นแหละจากตำรวจผู้มีอิทธิพลที่ยิงเจ้าของไก่ในบ่อนไก่ผู้มีอิทธิพลที่ยิงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่เขาไปจับหมูเถื่อนนั่นแหละครับคือผู้มีอิทธิพลไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วยุคนี้ผมเคยได้ยินยุคอันธพาลครองเมืองตอนนั้นผมยังเกิดไม่ยังไม่เกิดยุคนั้น2499ใช่ป่ะเอออันธพาลครองเมืองมีจอร์จเฮาดี้มีแดงไบเร่มีโอ้โหนั่นแหละยุคนั้นเป็นยุคอันธพาลครองเมืองจริงๆแต่ยุคนี้อันธพาลครองเมืองเปลี่ยนไปครับไม่ใช่เป็นนักเลงที่จะไปยิงกันไปต่อยกันไปทำร้ายกันไปเลือกขาคุ้มครองกันอันธพรครองเมืองคือม็อบครับใครก็ได้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าม็อบเป็นเจ้าของม็อบก็สามารถทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยคุณทักษิณชินวัตรกลับมาสู้คดีไม่ใช่สู้คดีกลับมารับผิดในคดีที่ตัวเองทำซึ่งเป็นคดีการเมืองนะย้ำนะคดีการเมืองแล้วจากนั้นก็ป่วยแก่แล้ว70กว่าก็ไปราชทัณฑ์แป๊บเดียวจริงๆน่าจะอยู่สักวันนึงนะเออก็โอเคแป๊บเดียวก็มาอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็ครบ60วันแล้วต้องส่งกลับเรือนจำปรากฏว่าก็ยังป่วยอยู่ก็ให้อยู่ต่อก็อยู่เพื่อรอรับการพักโทษครับหรืออยู่ต่อจนครบโทษก็ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็มีปัญหาคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมกูเป็นคนซึ่งเกิดมาชาติหนึ่งกูต้องจัดการความถูกต้องทุกอย่างต้องถูกต้องหมดเห็นอะไรไม่ชอบพาคนไม่ได้กรณีนี้มันน่าจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจไอ้พวกนี้ทำไม่ถูกต้องไอ้พวกนี้มันเกี่ยเสียกันพวกเราเลยต้องจัดการครับนะปรากฏว่าวันร้ายคืนร้ายของคนที่อยู่แถวนั้นของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นของคนที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นต้องเจอม็อบครับนำโดยทนายนกเขาครับ
้างว่าไปเยี่ยมนายกทักษิณครับทนายนกขาวคือการจะไปเข้าเยี่ยมต้องทำตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะต้องไปเสนอชื่อไปอะไรก่อนเขาไม่ได้ให้ใครก็เข้าไปเยี่ยมได้นะทนายนกขาวแล้วปรากฏว่ายังไงอะตำรวจนะพันตำรวจเอกต้องมาตะเบะต้องมาเหมือนกับว่ากล่าวรายงานน่ะผมไอ้มันอะไรวะเห็นพวกมึงเก่งกับกูเหลือเกินอะมึงอยู่โรงพักมึงอยู่เก่งเหลือเกินแล้วทำไมพออยู่เจอไอ้คนที่ไอ้ทนายนกขาวมึงต้องตะเบะแล้วก็มารายงานเหมือนกับรายงานรัฐมนตรีอย่างนั้นน่ะผมก็งงมันเกิดอะไรขึ้นวะในแผ่นดินไทยอะ่ะแล้วจริงๆทนายนกเขามันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้กลุ่มคอปทอนะมันเป็นเครือข่ายกันนะจริงๆไอ้กลุ่มคอปทอนิติธรเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะบุกโรงพยาบาลน่ะนะแล้วเขาก็คงไม่ดังพอหรือไงก็ต้องไปกราบเรียนเชิญทนายนกเขามาเป็นแกนนำนะครับแล้วมันก็มีรายละเอียดนู่นนี่แต่ผมขี้เกียจอ่านไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ก็สรุปว่าโอเคนะมันก็เป็นการทำงานของแต่ละคนเป็นอาชีพของแต่ละคนนะนะอย่างผมทำยูทูบเบอร์ผมก็ต้องมาพูดถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยไอ้ทางพระก็บอกว่าอย่าไปพูดนินทาให้ร้ายใครอย่าไปพูดถึงใครในแง่เรื่องไม่ดีอะไรไม่ดีแล้วผมทำยูทูบเบอร์วิเคราะห์การเมืองผมก็ต้องทำอะครับพระนะท่านนะก็วงเล็บไว้ก่อนแต่ผมก็คุยกับเกจิแล้วบอกทำอย่างเงี้ยเกจิบอกไม่เป็นไรมันเป็นอาชีพก็ทำไปแต่อย่ามีธงคืออย่าไปเจตนาจะกลั่นแกล้งเจตนาจะให้ร้ายใครไม่ผิดแน่ท่านเกจิบอกเกจิที่วัดเขาชีครับท่านเจ้าวาดท่านทำเรื่องกรรมฐานผมก็เคยไปนั่งกรรมฐานกับท่านส่วนทนายนกเขาก็เป็นอาชีพเป็นงานของท่านนะเนาะท่านก็ในมุมหนึ่งท่านก็เป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่รู้แต่ท่านทำรายการโทรทัศน์ท่านก็มาพูดวิชากวิจารณ์ก็โอเคก็นั่นก็มุมของท่านไงส่วนมากท่านก็จะมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อส้มอะไรทำนองนี้เพราะท่านเป็นเสื้อเหลืองนะแต่ก็เสื้อเหลืองก็มาจับมือกับเสื้อแดงซึ่งเป็นแกนนำเสื้อเหลืองกับแกนนำเสื้อแดงมาจับมือกันก็คุณจตุพรมาตั้งเป็นกลุ่มล้อมรวมประเทศไทยหรือล้อมรวมอะไรก็ไม่รู้นะสักกลุ่มนึงนั่นแหละและกำลังของกลุ่มนี้ไม่พอก็ต้องไปแต่อังไปอิงเคยไปอิงกับม็อบ3นิ้วก็มีปัญหากันไม่ให้เขาชู3นิ้วก็แยกกันไปตอนนี้ก็มาแต่อิงอังกับเนี่ยไอ้คอปทอะไรเนี่ยแล้ววันก่อนก็ไปอิงไปแตะกับกลุ่มมุสลิมที่ประท้วงอิสราเอลนะก็เป็นการสร้างกิจกรรมไงใช่ป่ะกิจกรรมก็เข้าใจครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าพันตำรวจเอกทำไมต้องไปตะเบะเป็นพันตำรวจเอกนะเว้ยเกือบจะเป็นนายพลแล้วนะเว้ยไม่ต้องสุภาพเรียบร้อยอย่างนั้นก็ได้เว้ยแต่ถ้าทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแต่คุณควรจะตะเบะกับคนธรรมดาด้วยนะกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยกับแม่ค้าหาบเร่ด้วยที่คุณไปมีปฏิสัมพันธ์กันคุณควรตะเบะอย่างนี้ด้วยนะก็ขอให้ตำรวจทั้งประเทศไทยเอาเป็นแบบอย่างพันตำรวจเอกท่านนั้นนะบิ๊กโจ๊กอยู่ไหนดูแลม็อบอยู่ไหนไม่ออกมาไปไหนบิ๊กโจ๊กเป็นโจ๊กหายเหรอบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ดูแลควบคุมฝูงชนบิ๊กโจ๊กหายไปไหนหรือบิ๊กโจ๊กไปเป็นนายตำรวจติดตามท่านนายกเศรษฐาแล้วไม่รู้บิ๊กโจ๊กได้ไปต่างประเทศด้วยเปล่าคงไม่ได้ไปเพราะไม่เห็นและบิ๊กโจ๊กหายไปทำไมไม่ดูแลเรื่องนี้อะเออ อ้าวก็เลยคือผมก็แนะนำนะใครที่อยากจะดังนะถ้ามีเงินหน่อยนะมีนายทุนหน่อยนะ
คุณก็ทำตัวแบบทนายนกเขาเนี่ยแหละคุณก็ทำตัวแบบกันจอมพลังเนี่ยแหละแต่กันจอมพลังโอเคนะคุณทำตัวแบบเอกสายไม้ตลอดอันนี้โอเคนะมันก็ได้ประโยชน์เว้ยมันไปช่วยคนนะเว้ยอันนี้โอเคนะเว้ยก็ทำอย่างเนี้ยทำแนวเนี้ยนะแล้วคุณก็จะดังหรือคุณทำตัวแบบอัจฉริยะก็ได้ทำตัวแบบทนายเดชาก็ได้นะทำตัวแบบอาจารย์ออสก็ได้อาจารย์ออสอันนี้ก็ดังมากนะอาจารย์ออสซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำตัวแบบหมอปลาอะไรเงี้ยต้องทำแบบนี้แล้วก็จะดังศรีสุวรรณสนธิยาเรืองไกรอะไรทำตัวเนี่ยมีคนแนะนำผมว่าเฮ้ยผมต้องเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ให้ทำเหมือนคนนู้นคนนี้ผมไม่เอาถ้าดังแบบดังแม่งไม่มีคุณภาพผมไม่เอาไม่รู้จะดังทำไมดังแม่งต้องมีคุณภาพคนกล่าวถึงมันต้องกล่าวขวัญถึงต้องดีลายเส้นเราลายเส้นเราแม่งต้องโดนนะอ้าวคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่ายุคนี้อันธพาลกองเมือง2566หรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่ที่ว่าราชวังจันทร์นะครับมีเสียงเพลงมาพระนเรศวรแววๆเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ยินเท่าไหร่นะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พระนเรศวรเกิดที่นี่นะเด็กๆก็วิ่งเล่นกันแถวนี้แหละพระนเรศวรพระเอกาทศรถพระสุพรรณกัลยาเนี่ยมาเนี่ยพวกทหารก็อยู่เนี่ยอยู่เต็มกันไปหมดเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับนะก็เป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์มาพูดถึงหนังสือผมก่อนครับหนังสือคาถาตำราพิชีวิตครับซึ่งเป็นหนังสือซึ่งผมอ่ะใส่เขาใส่ความรู้ในสายเมูเตรูเข้าไปในเล่มนี้แบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับสุดๆควรจะมีไว้คู่บ้านคู่ห้องพระคู่หิ้งพระคู่รถน่าจะเป็นหนังสือประจำตัวนะครับเพราะว่าเวลาเราจิตตกเวลาเรามีปัญหาในการดำเนินชีวิตเราก็เอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านมันก็จะทำให้จิตเราดีขึ้นเมื่อจิตใจเราดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเราก็สามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับคาถาตำราพฤกษ์ชีวิตจากลบสู่ล้านนะครับอย่าสนใจอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราครับติดต่อผมได้3ช่องทางนะครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับลืมบอกราคาไป290บาทครับเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดนะครับฟังผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนดูโฆษณาท้ายคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อสินค้าด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมใช้ชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต